โอเคนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัว relative clause นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ได้ออกในส่วนมิดเทอมแต่ว่าเป็นตัวที่เราต้องเรียนเพราะว่ามันจะมีการนำไปใช้ในส่วนของ final ด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของบทที่ 10.2 เนี่ยมันจะมีตัวนี้แหละที่เราจะต้องมาเรียนกันนะคะหมวด grammar ตัวนี้ตัว relative clause คิดว่าเราน่าจะพอคุ้นชินกันอยู่บ้างแล้วนะคะซึ่ง relative clause ที่มันประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็นึกได้ใจไว้อะไรที่มันเป็นตัวขยายความโดยใช้อะไรบ้างนะคะกับคนก็ใช้ who ใช่ไหมแล้วก็มี which ใช่ไหมคะแล้วก็ that นะคะใช้กับสิ่งของซึ่งจริงๆ that เนี่ยมันใช้ได้กับทั้งคนแล้วก็สิ่งของด้วยนะคะเราจะใช้ได้กับทั้งสองเลยคราวนี้ relative clause นะคะอย่างที่บอกคือมันจะมีสองแบบก็คือมี defining กับ non defining เราก็อาจจะงงชื่อมันว่าทำไมชื่อมันแปลกเนาะนะคะคราวนี้ defining นะคะมันก็หมายถึงว่าอะไรนะคะเป็นการที่แบบเราจะต้องขยายความเพื่อให้มันเกิดความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยข้อมูลมันจะไม่ครบถ้วนเช่นข้อแรกนะคะ I need a bike ฉันต้องการจักรยานพูดแค่นี้คือเราก็แค่บอกว่าโอเคไอ้นี่เดอะไบค์บอกว่าฉันต้องการจักรยานบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการขยายความเพื่อบอกถึงเหตุผลไว้อยู่ในที่นี้ด้วยฉันต้องการจักรยานนะคะ that ก็คือที่นะคะที่จะเห็นได้ว่าใช้ได้ทั้ง that หรือ which นะคะFits on the train easily นะคะที่นำเข้าไปอยู่บนรถไฟได้ง่ายนะคะแปลว่าเขาต้องการจะพกมันขึ้นไปบนรถไฟเขาก็เลยต้องการที่มันมีสเปคตามที่เขาต้องการนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการขยายความออกมาเพื่อให้ข้อมูลมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยการขยายอันแรกเนี่ยมันขยายคำนามที่เป็นกรรมใช่ไหมนะคะตัวนี้เป็นอะไร object noun นะคะเป็นคำนามที่เป็นกรรมแล้วก็ that หรือ which สามารถต่อท้ายตัวที่มันขยายนะคะไม่ใช่ว่าต่อตรงไหนก็ได้นะคะต้องต่อท้ายตัวที่เราต้องการจะขยายความเท่านั้นถ้าต้องการจะขยายประธานก็เอาไปอยู่ติด i ถ้าต้องการจะไปขยายกรรมก็อยู่ติด abide นะคะหรือนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราอยากเอามาขยายประธานได้ไหมก็ย่อมได้นะคะ bike riders ในที่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีการขยายอยู่ที่ประธานได้เนื่องจาก bike riders ก็คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ขับขี่จักรยานใช่ไหมผู้ขี่จักรยานนะคะwho หรือ that เห็นไหม that มันใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะใช้ได้กับทั้ง who หรือว่าใช้กับทั้งสิ่งของที่เป็น which ก็ได้นะคะใช้แทนกันได้เลยคราวนี้นะคะ by rider who หรือ that don't wear helmets should be fine นะคะผู้ขี่จักรยานคราวนี้เราต้องการขยายความตรงนี้นะคะเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ขยายคือมันจะกลายเป็นอะไรมันจะบอก bike rider should be fineคนขี่จักรยานต้องถูกปรับเอ้ามันก็จะเหมารวมไปไหมใช่ไหมมันไม่ละเอียดนะคะดังนั้นเราก็เลยนำตัว who which that เนี่ยเข้าไปขยายนะคะเพื่อให้มันได้รายละเอียดที่มากขึ้นคือผู้ขี่จักรยานแบบไหนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะควรจะต้องถูกปรับนะคะแล้วมันก็จะขยายความเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าไม่ได้เหมาทุกคนนะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเท่านั้นนะคะตัวนี้คือตัวอย่างของ defining
นะคะคราวนี้นะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้อาจารย์อธิบายง่ายๆเนาะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจดูทางขวามือได้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือเขาบอกว่าการใช้ defining relative clause เนี่ยก็คือให้อะไรนะคะพูดขยายความถึงคนสิ่งของหรือสถานที่ที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้ข้อความที่ชัดเจนมากขึ้นเช่น she's the athlete นะคะเป็นนักกีฬาที่ won the marathon นะคะที่ชนะการแข่งขันมาราธอนหรือว่า it's a machine นะคะ that makes bread นะคะเป็นเครื่องจักรที่ทำลายที่ทำขนมปังนะคะหรือ that's the store where I bought my bike นะคะเป็นร้านที่นะคะฉันซื้อจักรยานเมื่อกี้แปลว่าลืมตกไปตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะ where ก็คือใช้กับสถานที่นะคะที่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเป็นสถานที่ที่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้นะคะเราลองมาดูกันเราจะมีพูดถึงอะไรอีกนะคะ in defining relative clause about people who we use the relative pronouns who or that นะคะถ้าเกิดมันเป็น who หรือ that ก็ต้องใช้กับคนนะคะ people นั่นเองแต่ถ้าเป็น things นะคะใช้ which หรือ that ก็ได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ขยายความจากที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าอะไรอีก in defining relative clauses about places we only use the relative pronoun where นะคะพอพูดถึงสถานที่แล้วนั้นนะคะเราจะใช้กับ where อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดอะไรนะคะถ้าเกิดประธานของ relative clause นะคะมันแตกต่างจากประธานของประโยคเช่นอะไรนะคะThe restaurant กับ I ใช่ไหมนะคะเราจะเห็นได้ว่าประธานของประโยคนะคะเป็นคำนามของประโยคนั่นแหละนะคะ The restaurant นะคะแล้วก็ประธานของ relative clause เป็น I มันก็เลยจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงนะคะ That's a restaurant which หรือ that opened นะคะตัวนี้มันเป็น verb ใช่ไหมจะเห็นได้ว่ามันใช้คำนามตัวเดียวกันคือพูดถึงร้านอาหารเท่านั้นนะคะก็จะใช้เป็น which หรือ that นะคะไม่ใช่ that's the restaurant where open last week นะคะต้องเป็นตัวที่มันเป็น subject of sentence นะคะกับ subject of relative clause เนี่ยมันจะต้องต่างกันนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ non defining กันบ้างนะคะnon-defining ก็จะแตกต่างกันตรงที่มันเป็นการพูดถึงสิ่งที่ผู้ฟังเขารู้จักหรือเข้าใจดีอยู่แล้วแต่เราแค่ต้องการขยายความมันเข้าไปนะคะนั่นคืออะไรเช่นถ้าพูดถึงว่า my bike has never had a problem นะคะจักรยานของฉันมันไม่เคยมีปัญหาเลยผู้ฟังเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นจักรยานคันไหนนะคะแต่เราแค่อยากขยายความเข้าไปคือ which I bought in 2020ที่ก็จักรยานที่ฉันซื้อเมื่อปี2020ยังไงล่ะมันเป็นข้อความที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะเพราะประโยคมันสมบูรณ์ด้วยตัวเองอยู่แล้วมันถึงได้มีคอมม่ามาขั้นเห็นไหมนะคะการมีคอมม่าขั้นนั้นหมายถึงประโยคนั้นไม่เป็นประโยชน์นะคะจะมีหรือมีจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเหมือนเดิมเราต้องการขยายที่คำนามตัวไหนให้เอาไปอยู่ติดกันนะคะ who which that หรือ where นะคะไปอยู่ติดกับคำนามตัวนั้นที่ต้องการขยายไม่ว่าจะเป็นตัวที่ขึ้นต้นประโยคเลยนะคะเป็น subject เลยก็ได้นะคะหรือจะขยายที่ object ก็ได้แต่ในที่นี้จะเห็นได้ว่าเขาขยายที่ subject ทั้งหมดนะคะ the fastest cyclist นะคะนักปั่นจักรยานที่เร็วที่สุด reach 2095 km per hour นะคะสามารถปั่นได้ความเร็ว295กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราพูดแค่นี้เราก็เข้าใจใช่ไหมแต่เราแค่ต้องการขยายความว่าเขาเป็นคนที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็จะมีคอมม่าบอกไว้ว่าจริงๆเนื้อหาตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่เราแค่อยากใส่มาเพื่อขยายความ
ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าตัดไปจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนเขาไม่อยากรู้เขาก็จะสามารถข้ามไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นความแตกต่างของ defining กับ non-defining มีอยู่เท่านี้เองนะคะแล้วจุดสังเกตคือ defining เนี่ยนะคะประโยคข้างบนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่มีคอมม่านะคะเพราะว่าเป็นประโยคที่ไม่สามารถตัดออกได้มันต้องมีมันบังคับว่าต้องมีต้องขยายความถ้าไม่มีคือประโยคไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นทางขวามือพอเขาอธิบายถึง non-defining relativeนะคะเขาก็จะเป็นการพูดถึงนะคะข้อมูลที่เป็นเอ็กซ์ตร้านั่นเองนะคะข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะแล้วใช้คอมม่าในการแบ่งประโยคออกมานะคะยกเว้นแต่นะคะถ้าเกิดมันไปอยู่ท้ายประโยคจะเห็นได้ว่ามีคอมม่าเพียงแค่จุดเดียวนะคะก็คือหน้า who is that นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงกลางนะคะเป็นการขยายประธานของประโยคเนี่ยแล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นพวก verb หรือเป็น verb ช่วยหรือ verb to be หรือพวกแบบคำกริยาใดๆนะคะถ้ามันแค่ขยายตัวประธานเฉยๆก็ขอให้มีคอมม่าทั้งหน้าและหลังด้วยนะคะก่อนที่ว่าจะเป็นตัวประโยคแท้ของมันก็คือตัวที่มันไม่ใช่ตัวส่วนขยายเข้ามานะคะแล้วคราวนี้เขาบอกว่า we can't use thatถ้าเราอยากขยายความนะคะโดยใช้เป็น extra information เนี่ย that ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้นะคะใช้กับ non-defining ไม่ได้นะคะ that เราใช้ได้เพียงแค่กับ defining ก็คือเป็นข้อมูลจำเป็นนะคะเท่านั้นดังนั้นตัวนี้ต้องจำไว้เลยนะคะว่าจุดควรจำนะคะหรือเกิดเราไปเจอในส่วนของ error ตอน final เนี่ยถ้ามันมี that เข้ามาแล้วมันดันมี comma นะคะเช่น Barack Obama นะคะ that was อะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติถ้าเปลี่ยนเป็น that ได้ไหมนะคะไม่ได้นะคะถ้าเราเห็นในข้อสอบว่าแบบมันมี comma แล้วมันมี that อย่างเงี้ยก็คือให้คิดไว้เลยว่าข้อนั้นผิดนะคะตัวนี้แหละก็คือการขยายความเรื่อง relative clauses นั่นเองนะคะฟังดูมันไม่ยากเนาะนะคะแต่เดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันว่ามันจะยากไหมนะคะคราวนี้ในหน้าถัดไปนะคะตัวนี้มันจะเป็นเวิร์กบุ๊กนะคะในส่วนของหน้าขาวดำข้างหลังเป็นการทบทวน Fraser Verb คราวที่แล้วก่อนนะคะในหน้านี้นะคะให้เราลองแมทช์ดูนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าไอตัวพวกที่มันเป็น phrasal verb เนี่ยมันถูกแบ่งออกไปอยู่นะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูกันว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างนะคะ take ใช้กับอะไรได้บ้างจำได้ไหมอาจจะลืมกันหมดแล้วนะคะ put ใช้กับอะไรนะคะ put up with ไหม set up ไหม take up ไหมนะคะคราวนี้เราต้องมาดูกันเนาะอย่างข้อแรกนะคะ did I tell you I'm going to takeTake นะคะก็ต้องคู่กับ up ถูกไหมนะคะ take up แปลว่าต้องไปโรงเรียนคอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้เราน่าจะพอหาเจอแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็หาเจอเหมือนกันก็คืออะไรก็คือ take up โยคะนะคะไปเรียนโยคะนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะให้เราเอาข้อไหนอยู่ไหนอยู่นี่นะคะข้อ4มาใส่ไว้ข้างบนนะคะI've never done it before. ฉันไม่เคยโรงเรียนนี้มาก่อนเลยนะคะ I'm going to cut นะคะ cut อะไรเอ่ย cut down on นะคะลดละเลิกนะคะช็อกโกแลตในปีนี้เพราะว่าฉันกินเยอะเกินไปนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะจะอยู่ข้อ G นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะมันเขียนไม่ได้นะคะของอาจารย์แป๊บหนึ่งคราวนี้ it would be good to share all our news shall we set อะไรนะคะคราวนี้เราก็ต้องลองดูแล้วอะไรดีนะนะคะมันจะมี up ทั้งมันมี up อยู่ทั้ง3ข้อเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคราวนี้เราต้องมาดูที่ความหมายนะคะก็บอกว่า would be good to share all our news บอกว่าเนี่ยถ้าเรามีข่าวอะไรเรามาแชร์กันเถอะนะคะมันก็เหมือนกับการทำเป็นกรุ๊ปแชร์ใช่ไหมนะคะเหมือนกับเราสร้างไลน์กลุ่มนะคะแต่ในที่นี้เขาไม่ได้ใช้คำว่าไลน์นะคะเขาใช้เป็น WhatsApp group นั่นเองนะคะเป็น set up a friends WhatsApp group นั่นเองนะคะก็คือสร้างกลุ่มบน WhatsApp กันขึ้นมาเพื่อจะได้แชร์ข่าวสารด้วยกันนะคะต่อมาข้อ4 if you don't like my idea maybe you can come up with a better one นะคะถ้าไม่ชอบไอเดียนี้ก็ลองคิดไอเดียใหม่ๆมาให้หน่อยสินะคะต่อมาข้อ5นะคะ you know the best way to deal ต้องตามด้วย with นะคะมีอยู่ข้อเดียวเนาะข้อ F นะคะ the mosquitoes have been bitten all over นะคะถูกกัดเต็มไปหมดแล้วเนี่ยมีวิธีรับมือกับยุงไหมนะคะข้อ6 Dan's angry again นะคะ Dan เนี่ยโมโหแล้ว I'm not going to put up with his moods anymore นะคะ put up with ทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ทนแล้วขี้โมโหเกินไปนะคะต่อมาข้อ7นะคะ If you give me a minute I think I can figure out นะคะ the answer I just need a pen นะคะท่านี้นะคะ You will never guess what I just found out. Colin and Simon are getting married. นะคะคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นข้อ D นะคะอันนี้เป็นข้อ B นะคะในที่นี้เราอาจจะงงว่าเอ๊ะคราวที่แล้วอาจารย์สอนว่า find out นะคะมากับคำว่า answers นะคะถ้าไม่รอบนี้ถึงมี figure outนะคะมากับ the answer ได้นะคะ find out ก็คือนะคะก็คือหาคำตอบแต่ figure out คือพบคำตอบนะคะมันจะคนละประเด็นกันเนาะอย่าง mathematics คราวที่แล้วต้องเป็น find out the answer นะคะ figure out คือมันพบไม่ได้เพราะว่ามันยังหาไม่เจอมันเรียนไม่เก่งนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะใช้คำว่า figure ได้นะคะต้องเป็นการหาคือ find out the answer นะคะเหมือนกับอันที่8ที่เขาบอก you will never guess what I just found out นะคะเธอต้องไม่รู้แน่ๆเลยว่าฉันหาอะไรเจอนะคะมันจะเป็นการหาหรือเป็นการพบนะคะมันจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวระหว่าง find out กับ figure out นั่นเองนะคะก็เฉลยตามนี้เลยเผื่อเราแบบอ่านลายมืออาจารย์เมื่อกี้ไม่ออกนะคะคราวนี้นะคะมาดูหน้าถัดไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันหน้า63นะคะยังอยู่หน้า63อยู่นะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็เป็นการทบทวนความหมายเนาะนะคะของตัวphrasal verb ทั้งหลายนะคะเช็คเอาท์คือตรวจสอบใช่ไหมนะคะคัดดาวออนลดใช่ไหมดีลวิทหรือรับมือนะคะฟิกเกอร์เอาท์คือพบคำตอบฟายน์เอาท์คือหาคำตอบนะคะพุทอัพวิทอดทนนะคะเช็คอัพใช้กับคอร์สนะแล้วเซอร์ยินโทคือกลายเป็นใช่ไหมนะคะคราวนี้นะคะข้อ A เขาบอกว่าอะไร I'm not going to นะคะMy neighbor playing the drums anymore นะคะมันมีคำว่า anymore ด้วยนะแปลว่าต้องไม่ทนนะคะ put up with นะคะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ทนกับเสียงกองเพื่อนบ้านฉันอีกแล้วนะคะฉันโทรเรียกตำรวจ really I'm not sure that's the best way to อะไร to รับมือเนาะ deal withnoisy neighbors นะคะรับมือกับเพื่อนบ้านที่แบบส่งเสียงดังสักเท่าไหร่หรอกนะอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาเราอยู่ในข้อสอบถ้าพาร์ท conversation มันจะคล้ายๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวให้เติมแบบนี้เลยนะคะแต่นี้มันเป็นแค่ vocabulary เฉยๆนะคะคราวนี้ต่อมาข้อ2 I want to lose some weight I have decided to นะคะอยากลดน้ำหนักก็ต้องลดของหวานนะคะ cut down on นะคะต่อมา B but you love chocolate why don't you
ก็บอกว่าเอ๊ะแต่ว่าคุณชอบกินช็อกโกแลตนี่ทำไมไม่อาหารไปเปลี่ยนไปเป็นอะไรล่ะคือไม่ต้องลดละเลิกของหวานลองหันไปเล่นกีฬาแทนดีกว่า take up a sport instead นะคะก็คือเปลี่ยนวิถีเดิมที่เราเคยทำเนาะเป็นอันใหม่เป็นเรื่องใหม่ๆนะคะต่อมานะคะ I used to like อะไรเนี่ย my mice when it was cheap นะคะไม่รู้ว่าจานอ่านถูกไหมนะคะก็เป็นยี่ห้อช็อกโกแลตนะคะ but now it's อะไรนะคะแล้วก็ a really expensive cafe นะคะต้องมา turn into นะคะอย่าลืมเปลี่ยน tense ให้ด้วยนะมัน it is นะคะเปลี่ยนให้เป็น passive voice นะคะมันกลายเป็นนะคะกลายเป็นคาเฟ่แพงๆไปแล้ว I heard that the food is delicious นะคะก็บอกว่าได้ข่าวว่าคาเฟ่เนี่ยมันอร่อยนะคะ We should อะไรนะคะคราวนี้มันต้องมีคำที่มันสามารถเขาเรียก split ออกจากกันได้ใช่ไหม separate ใช่ไหมลองไปดูกันเถอะ check it out นะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันดีกว่าแล้วก็ข้อ4นะคะ I'm trying to อะไรนะคะ to describe words is really difficult นะคะ I'm trying to figure out นะคะฉันพยายามนะคะพยายามอะไรพยายามแบบว่า discover นะคะพยายามที่จะแบบคิดคำตอบให้ออกนะคะมันยากมากเลยนะคะข้อ B เลยบอก I can find that out นะคะฉันหามันให้ได้นะคะก็คือเหมือนกับ find เนี่ยแหละหานะคะ For you if you like they give the answers online นะคะซึ่งมันมีคำตอบให้อยู่ทางออนไลน์นะคะฉันหาให้เธอได้นะนะคะไม่ต้องคิดจนหัวระเบิดไม่ต้อง figure out ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้เราก็อาจจะเริ่มพอที่จะเข้าใจเรื่องระหว่าง figure out กับ find out แล้วนะคะตัวนี้แบบถ้าเกิดเพื่อความไม่สับสนนะคะลองหาในเน็ตแล้วมาเทียบกันเยอะๆเราจะพอเดาได้นะคะอย่างบางทีความหมายมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามที่อาจารย์บอกมากนักเท่าไหร่นะคะซึ่ง figure out กับ find out มันมาแน่นะคะในข้อสอบเพราะว่าความหมายมันคล้ายกันมากคราวนี้มันมีตัวอย่างอะไรอีกบ้างนะคะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฉลยนะคะคราวนี้นะคะถัดมาเนาะนะคะตัวหน้านี้มันเป็นเฉลยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเนาะเขาบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าให้นำตัวข้างล่างเนี่ยมาเติมข้างบนนะคะ complete the sentences with the relative clauses นะคะก็คือเอาจากข้างล่างเข้ามาเติมนะคะให้มันเป็น relative clause ที่สมบูรณ์นะคะอย่างอันแรก patience นะคะก็ต้องเป็น who อยู่แล้วนะคะแต่มันมี who อยู่2ข้อนะคะจะเอาอะไรดีนะคะก็เป็น who don't need hospital treatment can be given first aid นะคะก็บอกว่าคนนะคะเขาเรียกคนไข้นะคะที่ไม่ต้องไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลก็ใช้ชุดปฐมพยาบาลได้นั่นเองนะคะต่อมา number two the paramedics on bike นะคะ who have all been fully trained นะคะพอเขาพูดถึงหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะคะก็คือมันก็ต้องถูกเทรนมาอยู่แล้วถูกไหมแต่นี่เขาแค่อยากขยายความว่าแบบเพื่อให้คนมั่นใจขึ้นเฉยๆดังนั้นมันเลยมีคอมม่ามาเพราะว่ามันเป็น non นะคะเขาเรียกว่าอะไร non defining นะคะ relative clause ก็คือมันไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้นะคะเราไม่ได้อยากรู้นะคะ number 3 they specially fit mountain bikes นะคะ which are like mini ambulance นะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็มีตัวบ่งบอกว่ามันเป็น non defining คือมันเราไม่จำเป็นต้องรู้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเราก็เข้าใจนะคะ number 4 coffee to go นะคะ has a new meaning on the streets of New York นะคะ where เห็นไหมนะคะมันใช้แวร์ในที่นี้นะคะ bikes are acting as portable coffee carts นะคะทำไมถึงใช้แวร์นะคะเพราะว่า
อันแรกเลยเนี่ยมันเป็นอะไร Coffee to go นะคะแต่พอหลังแวร์เนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนเป็นไบค์นะคะเขาเป็นประธานคนละตัวกันไม่ใช่ร้านคอฟฟี่อีกต่อไปดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้แวร์เข้ามาต่อมาข้อ5นะคะ they write to a place นะคะ where there are lots of customers นะคะก็มีคำว่า place ที่เป็น subject ใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นคำนามนั่นแหละนะคะเป็นคำนามนะคะที่อยู่ติดกับตัวที่นำมาขยายแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไอ้ข้างหลังมันเนี่ยเป็น loss of customer นะคะพูดถึง place กับพูดถึง customer มันเป็นคนละตัวกันดังนั้นถึงใช้เป็น where นะคะเราไม่ใช้เป็น which กับสถานที่เพราะว่ามันเป็นคำนามที่ต่างตัวกันระหว่างคำนามของประโยคข้างหน้าที่มันมาขยายและคำนามที่เป็นประธานของตัว relative clause นั่นเองนะคะแล้ว number 6นะคะ an electric bike is a conventional pedal bike นะคะ that has a small motor นะคะตัวนี้ก็เป็นการขยายนะคะ that ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าว่าเราไม่อยากใช้ who ใช้ which นะคะนอกจากเป็น non defining ที่มี comma เราจะไม่สามารถใช้ that ได้นั่นเองข้อนี้ข้อ B เราไม่ต้องดูเนาะนะคะเราข้ามไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีในข้อสอบให้เราถัดมานะคะในส่วนของตัวนี้มาลองดูในแบบฝึกหัดที่3เนาะหน้า63นะคะเขาให้เลือกว่าจะใช้อะไรขยายนะคะเป็น relative clause ตัวไหนดีนะคะข้อแรกเลยนะคะ the compass is one of the most important object นะคะพูดถึง compass compass เป็นอะไร compass ก็คือเข็มทิศนะคะดูในรูปเลยนะคะเพราะพวกเข็มทิศมันเป็นสิ่งของนี่หูได้ไหมหูก็ไม่ได้ถูกไหมนะคะต้องเป็นแดดนะคะคราวนี้พอมาเจอ useful for sailors นะคะก็คือมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อทหารเรือนะคะถ้าหันเรือคราวนี้สังเกตก็คือเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะแดดกับฮูมันใช้แทนกันได้เปล่านะคะมันมีตัวที่มันชี้ถึงคอมม่าตรงนี้อยู่พอพูดถึงคอมม่าปุ๊บนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปแล้วว่า non defining ไม่มีสิทธิ์ใช้แดดดังนั้นนะคะในข้อนี้แดดจะต้องตัดทิ้งไปนะคะอันที่ถูกที่สุดก็คือฮูนะคะแดดใช้กับคอมม่าไม่ได้นะคะและถัดมานะคะ number 3เนาะนะคะเหมือนเดิมนะคะ navigate นะคะมีคอมม่าอีกแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า that ใช้กับคอมม่าไม่ได้ตัวเลือกเลยเหลือตัวเดียวคือ which นั่นเองนะคะต่อมา number 4ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอ่านเลยเห็นไหมถ้าเราพอจะรู้จุดมันนะคะคราวนี้ number 4จะยากกับเรานิดนึงคือเราก็ต้องสังเกตว่าโอเค 11th century China นะคะมี which กับ where นะคะแล้วก็มี it was used by the military นะคะ the first recorded use of compass for navigation was in 11th century China นะคะจะใช้ which หรือ where ดีนะคะในที่นี้นะคะต้องเป็น where นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนะมันเลอร์อีกแล้วเพราะว่านะคะข้างหน้านะคะมันเป็น China และข้างหลังมันเป็นแบบถูกใช้งานโดย military แปลว่าอะไรถูกใช้งานก็ต้องเป็นตัว compass นั่นเองนะคะดังนั้นตัวที่มันอยู่ติดกันนะคะกับตัวขยายและตัวที่มันเป็นประธานของตัวขยายเนี่ยมันเป็นคนละตัวนะคะดังนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เป็น where นะคะไม่ใช่ which เพราะว่าไม่ได้ใช้คำนามร่วมกันนะคะ Until recently นะคะ the compass was essential for anyone มี who กับ thatนะคะ needed to navigate นะคะในที่นี้ใช้ตัวอะไรดีล่ะนะคะเราก็จะบอกอ้าวมันมี who กับ that อีกแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใช้กับคนมันก็ใช้ that ได้นะคะ which ก็ใช้ that ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยขอให้ใช้ who ดีกว่านะคะมันจะเข้ากับประโยคมากกว่าดังนั้นในที่นี้ก็เลยจะใช้เป็น who นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมานะคะ that was until GPS นะคะ GPS ไม่ใช่คนเนาะนะคะมันเป็นสิ่งของก็ใช้ which นะคะ
แล้วเสร็จแล้วข้อสุดท้ายนะคะ in places นะคะ it is still extremely useful in places where the GPS signal is weak นะคะที่นี้ก็ใช้ where เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า mean useful แล้วก็ GPS นะคะมันเป็นคนละอันกันนะคะเป็น useful in places ใช่ไหมอันนี้สถานที่อันนี้ GPS signal นะคะใช้คนละตัวกันเป็นคำนามคนละตัวนะคะไม่ใช่คำนามร่วมกันดังนั้นในที่นี้ก็เลยใช้ which ไม่ได้นะคะต้องเป็น where เท่านั้นตัวนี้ถ้าเกิดตามไม่ทันดูเฉลยได้นะคะหน้านี้เลยและส่วนสุดท้ายนะคะเป็น errorsนะคะให้เช็คประโยคที่คิดว่าถูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประโยคที่ไหนที่ผิดนะคะให้แก้ให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อแรกกัน That's the place which ข้อนี้ผิดนะคะเพราะมี the place กับ I ประธานเขาเรียกว่าใช้เป็น subject ต่างกันดีกว่านะคะเป็น different subject ดังนั้นต้องใช้ where นะคะก็แก้เป็น that's the place นะคะแล้วก็ตามด้วย where I fell off my bike นะคะนั่นเป็นสถานที่ที่ฉันตกจักรยานนะคะต่อมา number 2 do you remember the restaurant where I had my birthday party ข้อนี้ถูกนะคะพอ restaurant กับ I นะคะใช้ where ถูกแล้วต่อมา number 3 my phone rang in the middle of the night that was a surprise นะคะ that ใช้กับตัวที่มี comma ไม่ได้นะคะดังนั้นต้องเปลี่ยนนะคะเป็นอะไรนะคะก็คือเปลี่ยนให้มันกลายเป็นจากแดดแล้วดูซิมันเป็น the middle of the night เนาะนะคะสิ่งของใช่ไหมนะคะก็ใช้ which ลงไปนะคะ my phone rang in the middle of the night comma นะคะไม่ใช่ไปแก้ comma แล้วลบแดดออกนะนะคะไม่ใช่ในที่นี้เราไม่มีสิทธิ์ไปลบ comma เขานะคะดังนั้นก็คือต้องแก้ที่ตัวคำขยายนะคะเป็น my phone นะคะ rang in the middle of the night นะคะ which comma ไว้นะคะ which was a surprise นะคะต่อมาข้อ4นะคะ those are the people which ตัวนี้ผิดใช่ไหมนะคะเปลี่ยนเป็นลายเป็น who เพราะว่าเขาเป็นคนนะคะอันนี้อาจารย์ขอเขียนย่อๆแล้วกันเพราะว่ามันจะที่ไม่พอนะคะถัดมา I want a phone that hasn't been used before นะคะข้อนี้ถูกอยู่แล้วนะคะใช้ that ได้เพราะไม่มี comma นะคะและสุดท้ายนะคะ Does the school wear worn จะเห็นได้ว่าหลังแวร์มันเป็นวอนเลยมันเป็นเวิร์บเลยแปลว่าประธานใช้ร่วมกันต้องใช้ which นะคะไม่ใช่แวร์ในที่นี้ดังนั้น that the school which won an award นะคะดังนั้นตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนจากแวร์ให้กลายเป็น which หรือจะใช้ that ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ใช้ which ละกันก็ตามนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอันไหนที่เขามี slash that ไว้เนี่ยแปลว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง that และ who หรือ that และ which แบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นประโยคที่ไม่มี comma นั่นเองแต่อาจารย์จะชอบใช้ที่ให้มันเป็น who กับ which มากกว่าไม่ค่อยชอบใช้ that เพราะว่าถ้าเจอในข้อสอบส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอา that มาออกเพราะมันง่ายเกินไปนะคะเราจะไม่สามารถที่จะแยกว่าอันไหนใช้กับคนไหนใช้กับสิ่งของได้ทั้งนั้นเวลาเจอในข้อสอบนะคะต้องจำให้ได้ว่าเป็น who ใช้กับอะไรนะคะ which ใช้กับอะไรเท่านั้นนะคะ
แดดไม่ค่อยนำมาออกหรือแดดออกมันก็จะอาจจะออกมาในส่วนที่ว่าให้แก้ error ว่ามันมันมีติดคอมม่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นตัวนี้แหละนะคะก็คือในส่วนของตัวแบบฝึกหัดนะคะสำหรับบทที่เป็นก่อนมิดเทอมนี้นะคะส่วนตัวทบทวนนะคะอาจารย์จะทยอยส่งเป็นข้อสอบให้ไปทำนะคะแล้วมันมีคำอธิบายให้อยู่ในนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าแบบมานั่งดูสไลด์ทำซ้ำนะคะเพราะว่าข้อสอบออกตามที่เรียนทั้งหมดนะคะคำศัพท์อาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะมีคำศัพท์จากข้างนอกมาบ้างนะคะโดยที่คำศัพท์จากข้างนอกบางทีมันเอามาเป็นตัวหลอกเฉยๆดังนั้นก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ไว้นะคะท่องศัพท์เยอะๆนะคะแล้วก็พยายามดูในส่วนของแกรมม่าให้แม่นเพราะว่าในส่วน error มันถึงแม้มันจะมีข้อน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะอาจจะชวนให้สับสนได้แล้วก็ตัว reading นะคะ reading ออกแค่ในส่วนของบทที่7นะคะ2เรื่องจะออกมา1เรื่องแล้วก็อันซีน1เรื่องนะคะ conversation บทที่10ไม่มีแต่อาจจะคล้ายๆ phrasal verb เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น a b a b แล้วก็อาจจะแบบมีคำหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเน้นๆท่องศัพท์เอาไว้นะคะก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะมีอะไรทักมาถามได้ถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆทักมาอย่าเก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่มีหนังสือเนาะนะคะหนังสือมาทันไหมนะคะถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเป็นไฟล์ไปให้ก่อนแต่ยังไงก็ต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในส่วนของคลาสโค้ดเนาะทำออนไลน์ assignment 10%นะคะ